ฮัลโหลเจ้าสบายดีสบายดีสันติวะเจ้ามาแล้วสันติอันนั้นเงินค่าแรงงานเงินหุ้นส่วนเฮาน่ะอ้ายได้โอนเข้าบัญชีเจ้าแล้วเด้อเข้าใจอะไรอ้ายเป็นอันใดละโทรหาอ้ายแดเป็นแฟนของมุกดาวะบ่นาก็เป็นหมู่เฮียนํากันมาบักหลายปีแล้วถ้าเจ้าเป็นแฟนของมุกดาแท้เจ้าก็บ่ควรมาติดต่อกับมุกดาแบบนี้เจ้าบ่ค่อยกับมุกดาเป็นแฟนกันแล้วพวกก็สัญญาว่าจะแต่งดอกกันในอนาคตอีกอ้าวถึงว่าค่อยจะบ่เป็นคนทักของมุกดาแต่ก็เป็นหมู่เป็นคู่กันเด้ก็มีสิทธิ์ติดต่อบ่พันกันคือกันเจ้าเยซูเก่งหลายเจ้าบ่ค่อยเป็นไผโอ้อ้ายหนูซักเห็นหน้าทุกกันแล้วเป็นหยังคือเว้ากับอ้ายสันติแบบนี้เราไปเฮ็ดหยังให้อ้ายก็อ้ายบ่พอใจเด้เราบ่หวานกับน้องเฮียงซะนะไอ้มานี่ก็มาเพื่อมาชวนน้องไปเที่ยวแล้วไปตีกอล์ฟน้ํากันแต่ว่าไอ้เห็นแบบนี้ไอ้เสียใจมุกดาเป็นหยังไอ้จะต้องเสียใจน้องกับลาวก็เป็นหมู่คู่เฮียนํากันแต่ดนอีกอย่างปัจจุบันพวกเฮา2คนกับพัวพันเวียกงานกันอยู่เฉพาะน้องกับไอ้ก็บ่ได้มีหยังพัวพันกันพิเศษนะยังคงเห็นคนอื่นหลายแม่มุกดาไอ้บ่ยอมเรื่องนี้นะน้องจื้อไว้รอดเอาเรื่องนี้ไอ้บ่ยอมไอ้บ่เคยยอมคนง่ายๆอีกอ้าวสิได้เสียไปน้องไปมาแต่ทางไหนนี่น้องไปซื้อมาแต่ยามใดพวกตัวนี้นี่จันท่าเห็นปุ๊บก็กลับมาเลยได้นี่จันท่าก็ได้รับไปซื้อมาพี่จริงแล้วนะจันท่าก็ไปซื้อตัวที่วางแสดงเมื่อนั้นที่เขาไปด้วยกันนั่นแหละมื้อต่อมาจันท่าก็ไปซื้อเลยเจ้าของภาพนี่นะซื้อมุกดาอีกเรียนตามนี้เลยแล้วเป็นคนงามใดว่าจากละครอีกลงไปลงมาแล้วก็ถึงคอกันแล้วซื้อไฟแบบมุกดอกจำปานี้มันก็งามนี่ดอกแต่ว่าตามที่ไอ้สังเกตเบิ่งนี่คือบ่ปกติเห็นเป็นปลูกดอกจำปาใส่หน้าบ้านหรือว่าใส่เฮือนของตัวนี้เลยจักเทื่อใดๆไปขึ้นว่าส่วนหลายเพิ่นจะปลูกใส่ตามวัดวาอารามบ้านพักโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าเป็นปลูกเป็นสิริมงคลบ่ไปว่าบ่สมควรเอามาไว้บนนี้ดอกเอาไปไว้บนอื่นซะได้ป่ะไอ้ซากไอ้ซากสิไปฟังคนอื่นเว้าอีหยังดอกจำปานี่นะก็สร้างเพื่อจีเอิ้นมาดอกจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติของเราเขาเลยมาก็ย้ำว่าดอกจำปามีเสน่ห์เป็นสิริมงคลและอีกอย่างหนึ่งนะไม่น่าที่เขาดอกจำปาเปรียบเทียบสินกับดอกอื่นเท่ากับมู่บุเมนมาว่าดอกจำปาสวยงามกว่าดอกอื่นอีกน้องไปได้ยินมาจากทางไหนดอกจำปากับผู้ที่เพิ่นเกิดก่อนแท้แหละผู้ที่เพิ่นเกิดก่อนก็ย่อมรู้จักเรื่องต่างๆที่ดีก่อนเฮาบุเมนมาและน้องขอว่าต่ออีกแดมื้อนั้นหั่นน่ะเวลาที่น้องไปซื้อหูแผ่นนี้น้องก็รู้สึกดีกับเจ้าของฮั่นและอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกสนิทสนมเรื่องเคยกันดีแล้วเรายังถามอีได้หั่นว่ามื้อนั้นหั่นน้องไปกับแฟนบ่และน้องก็ตอบว่าแม่นแล้วจะท้าไปกับแฟนไอ้ซักเจ้าของหูแผ่นนี้นะเป็นคู่ที่งามหลายได้หน้าฮักมีเสน่ห์บ่บ่ได้เวลาที่ไอ้ซักได้เจอหน้าเรานี่อาจจะลึกจนทาเลยก็เป็นไปได้
จันทาเขาสองคนก็สนิทสนมกันมาโดนเราได้บางทีไอ้ก็ยังได้ปรึกษาหรือกับพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนกับเองก็ยังได้ย่องน้องว่าน้องมันเป็นคนเก่งงามเฮาหันนิสัยก็เข้มคมแถมมีมารยาทดีเลิศอีกด้วยและไอ้ก็เองก็ยังได้เว้านําพ่ออีกว่าในอนาคตง่ายอยากให้น้องมันมีเพียงงานการทําที่ดีมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีกว่านี้ไอ้ซักที่เป็นห่วงแต่ทุกมื้อนี้จันทาก็ยังเป็นลูกน้องของไอ้ซักอยู่ก็แม่นอยู่ว่าลูกน้องแต่ว่าสําหรับใจของไอ้แล้วนะไอ้คิดว่าน้องเป็นหัวหน้าของไอ้ซําใดไอ้ยังตั้งความหวังไว้ว่าในอนาคตไอ้อยากจะแต่งดอกกับน้องและเฮาสองคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามที่ของประเพณีทุกอย่างนะแต่จังได๋ทุกมื้อนี้จันทาก็ยังอยู่แบบนี้และอีกอย่างแต่ที่ไอ้ซักว่ามาทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของอนาคตดีอนาคตแต่มื้อนึงมันก็ต้องกลายเป็นความจริงได้จันทาสําหรับคน2คนที่สนิทสนมกันบ่แม่นเรื่องแปลกพวกเขาเจ้าหักกันนะหรือว่าน้องคิดว่าอะไรล่ะเป็นจังไปจันทาตะเกียดอ้ายปานนั้นพุ่นบ่ไอ้ซักไอ้ซักให้แบบนี้น้ําหมายของว่าจังได๋ไอ้ซักบ่ให้เกียรติจันทาก็คือกับไอ้ซักบ่ให้เกียรติผู้หญิงทั้งหมดเลยแม่นอยู่ที่ผ่านมาเฮาฮักแพงกันไปมาหาสู้กันแต่จันทาก็ฮักแพงก็ย่อคิดว่าไอ้ซักเป็นเจ้านายจันทาเป็นลูกน้องและเจ้านายสิเฮ็ดแบบนี้กับลูกน้องมันสิคืออยู่หว่าตราบใดที่เฮาบ่ได้แต่งงานกันเถื่อถึงแม้ว่าน้องสิสร้างสนแล้วจังได๋ก็อย่าแต่มันก็คือสิเป็นความหมายของจันทาพอตอนนี้มีเฮา2คนทั้งที่อยู่ร่วมกันแบบนี้ซักมาลินมาลูกโดยสบายดีแม่สบายดีพ่อสบายดีลูกพ่อกับแม่มาแต่แสงตรงนี้ป้าอยู่ทราชเพิ่นเฮ็ดมัดแขนสุกกว่าให้ลูกชายเพิ่นที่เห็นจบม.ส.ลูกชายเพิ่นหันถึกซับซ้อนไปเป็นครูสอนอยู่แขวงอัตปื้อลูกมาโดนละบัดลูกมาลินกับจันทาเติบๆแล้วแต่คิดว่าลูกกับน้องสิกลับอยู่พอดีเลยด้วยซั่นลูกขอลาแม่กับพ่อกลับเลยเด้อสวัสดีลูกสวัสดีลูกฮะมันไปมันมาเด้อเข้าใจเลยสบายดีฮัลโหลสบายดีไอ้สันติบ่เจ้าแม่แหลมเพิ่นโทรมาเนาะนี่เนาะโอ้มุกดาบ่โอ้ขอโทษอ้ายแล้วบ่จื้อเสียงน้องซําเนาะอ้ายก็สบายดีคือเก่านี่แหละน้องในเป็งได้สบายดีบ่น้องก็สบายดีคือเก่านี่แหละเป็นเนาะได๋บ่เห็นหน้าหลายเดือนแล้วบ่มีเครียดแต่มื้อนั้นพุ่นติโอ้โหบ่ได้เครียดหยังดอกแต่ว่าอ้ายออกมาเฮ็ดเวียกอยู่นอกเมืองที่ไหนโอ้ฟังเสียงน้องเดี๋ยวนี้ก็คือว่าว่านเลยเนาะบ่ได้เห็นหน้าดอนนี่คือสิงามขึ้นหลายเลยเดี๋ยวนี้เนาะว่าได้ยินเป็นจังได๋ว่าอันสู้ทางใจน้องกับเที่ยวมาลินน้ําเรื่อยๆอยู่บ่ก็ว่าอยากไปลินน้ําแต่ดอนแล้วแต่ว่าก็บ่กล้าไปแล้วไปก็เดี๋ยวสิเจอพระเอกผู้นั้นน้องหั่นแหละน้องก็ยังเป็นมุกดาคนเก่านี่แหละบ่ได้งามลื่นเก่าพอเท่าใดดอกว่าเอาซั่นเท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวปุ่นไอซีแห้งฝ่าไอเลยนี่นะทวนแล้วมาแล้วเราจะไปสั่งอาหารกูว่าจังได๋กินอันนี้ก่อนแอบไปก่อนก็ได้ตัวหลายๆสิได้แข็งแรงโอเคจังสิเท่าไหร่เนาะเขาเลยอยากให้ชีวิตทางของเขาสดเสียนสมบัติคือกระหมูกระหมูนี่เด็กเฮากระหมูกด่านเดียวที่บ้านมาก็ได้เคยให้คำมั่นสัญญาสนิทสนมแน่นแฟ้กันมาโดยพอสมควรเลยแต่ว่าระยะหลังๆมานี่มีแต่แนวยุ่งๆยากๆของของค้าเฮ็ดลับๆลี่ๆกันอยู่เขาละสงสัยให้ตัวมุกด่าแท้ๆนะ
จ้าสิไปสงสัยอีหยังความหักนะขั้นไปสงสัยกันอยู่จังซี่มันก็บ่มีความสุขดอกเบิ่งข่อยกับไอ้นิวดานี่เด้พวกข่อยยังอยู่นํากันแบบมีความสุขย้อนดอกบ่ค่อยเสียใจกันสิบ่จริงใจนะเด้ล่ะตะวันที่ผ่านมาน้องก็ได้ฮู้ได้เห็นพอสมควรล่ะว่าไอ้กมกดาลหักแพงแน่นแฟนกันซําใดเรื่องแน่นแฟนหรือว่าบ่แน่นแฟนน่ะนะมันก็เป็นเรื่องนึงที่ว่ามันผ่านมาแล้วแต่ไอ้ต้องเข้าใจได้ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจังซี่แหละผู้ซ้ายน่ะเออจังได๋ก็อย่าให้มูให้กูนี่ที่ซวยลมแน่ๆพยายามสิซวยลมกมกดาระดมแนวคิดที่ใจเราให้กลับมาเป็นคือเก่าให้เฮาได้ถ้าซวยนี่ก็สิซวยได้หลายได้น้อยซั่นใดก็ยังบ่ฮู้ถ้าซวยได้อยู่อันนี้ก็มอบให้เจ้าดักเป็นผู้ประสานงานได้อยู่ว่าเรื่องสิซวยหรือว่าบ่ซวยหรือว่าจะประสานให้พวกเจ้ากลับมาหักมาแพงกันอีกคือเก่านะสิได้หรือว่าบ่ได้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเด้อเอาเป็นว่าค่อยสิซอยแต่ก็บ่รับประกันเออจังได๋ก็อยากให้น้องสิซวยให้ได้ตะบันพยายามซอกหาช่องทางซวยให้ได้จังได๋มุกดาก็คือน้องสาวของน้องนี่ไอ้ก็บ่ได้พบกับมุกดามาดอดล่ะในฐานะที่ว่าค่อยเป็นเพื่อนค่อยต้องการที่อยากจะให้น้องของค่อยได้พบกับคนที่ดีๆมาเป็นคู่ชีวิตของเราแล้วโตได้เซียวในวะดาโตบ่มีวิธีซอยเฮาได้บ่อนุสักโตกับเฮาเป็นหมู่กันมาหลายปีก็ได้เฮาจะซวยโตสุดขีดเด้อนิสัยโตเฮาฮู้ดีเพราะว่าผ่านมาน่ะถ้าโตอยากได้หยังโตต้องเอาให้ได้แม่นบ่เรื่องบางเรื่องมันก็บ่ได้แน่นอนปานนั้นดอกบางสิ่งที่เจ้าอยากได้มันอาจจะบ่ได้กับเป็นไปได้ไปจังได๋สบายดีเนาะเจ้าสบายดีอยู่เออคือว่าบ่เห็นพวกไอ้พวกอ้ายนี่มานี่ดนแล้วเนาะโอ้ตอนนี้พวกอ้ายกําลังค้ากําลังยุ่งหลายพวกอ้ายกําลังตกแต่งเฮือนพักใหม่ตอนนี้คือว่าหาสร้างมาตกแต่งทั้งภายนอกภายในคือว่าก็จะให้มันแล้วไวๆนี่ล่ะไปได้เรียกเอ้อสั่งไว้ตัวนั้นแม่นเฮ็ดแล้วจํานวนนึงแล้วไดแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหน่อยนึงก็คงจะแล้วทันอยู่ดอกนี่มีเป็นจังได๋อ้ายคักอยู่ได้หนูอ่ะก็งามเอาใส่ตัวทั้งหน้ามองอันฮับแขกเนาะเอาไว้บนโซฟาเนาะเออแม่นก็คือว่ามันสิเด่นเวลาคนเข้าไปเห็นปึ๊บแล้วมันสิเด่นเออคือว่าเอ้ยมานี่ก็บ่ได้มีเวียกเดียวดอกมี2เวียกเวียกนึงก็เว้าไปแล้วน้องพอจะมีเวลาลงนําเอ้ยได้บ่ตอนนี้เลยบ่ไอ้ฉันเดี๋ยวเซิญไอ้กับเอ้ยทางในเนาะได้ๆกายมาแล้วเด้คุณบางไฟเดือนนึงเนาะก็จังได๋เออก็ให้มีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปในหลายอย่างเลยเนาะเออเอ้ยว่ามันสิมีเวียกหยังลมกับน้องบ่เออก็มีอยู่มุกดาเอื้อยน่ะหักแพงเจ้าคือเจ้าเป็นน้องเอื้อยซ้ํามาแม่เดียวกันพุ่นแหละเอื้อยมานี่ความจริงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ว่าเฮา2คนกับบ่สมควรกับมายุ่งดอกแต่ว่าก็ย้อนว่าเอื้อยคือว่าเอื้อยเป็นเอื้อยก็เลยถามเจ้าเจ้านี่กับไอ้อนุสักนี่เป็นจังได๋กันเดี๋ยวนี้บ่แม่นมีผู้ชายใหม่ว่ะไอ้อนุสักเราเป็นคนเจ้าสู้ก็บ่อึดแต่ผู้สิหักแพงดอกแต่ว่าเวลาอนุสักเรามาหาเอื้อยนี่เราเว้าแบบนึงใดเอ้ยก็เลยอยากฮู้จักว่ามันแม่นแท้หรือว่าบ่แม่นแท้เอ้ยอยากได้ยินจากปากของเจ้าเองไอ้นุสักเพิ่นคือสิบ่อึดคนหักแพงดอกอีกอย่างนึงเอ้ยก็คงจะยังบ่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้ไอ้นุสักกําลังพัวพันกับจันทาอยู่นางจันทาแม่นซะบ่แม่นล่ะอีกอย่างนึงจันทากะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทของพ่อไอ้นุสักแล้วเราก็เป็นเลขาไอ้นุสักอีกอ้าแม่งคือเป็นจังซั่นแล้วเนาะนี่น้องกับจันทาก็ฮู้จักกันดีน้องก็เลยอยากตัดความสัมพันธ์กับคนบ่จริงใจให้ไวที่สุดเพราะว่าน้องก็บ่แม่นของเศษของเหลือที่สําคัญไปกว่าหั่นแม่ของจันทาก็ฮู้จักกันดีกับแม่ของน้องเออเรื่องนี้มันก็ต้องเบิ่งก่อนว่าสิแม่นความจริงหรือบ่เนาะก็ต้องสอบถามกันเบิ่งก่อนอ้ายคิดว่าอนุสักน่ะเราเป็นคนดีแต่เรามีความเป็นห่วงเป็นใยนําน้องเอ้อก็เห็นเราไปมาหาสู่เจ้าปกติอาจจะแม่นมีผู้ชายคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องจึงเฮ็ดให้มีการแตกหักกันแบบนี้เจ้านี่
เป็นผู้ซ้ายนี่ก็เว้าเข้าข้างเอาแต่ผู้ซ้ายนี่แหละเนาะมุกดาเอ้ยอยากให้เจ้าพิจารณาเบิ่งดีๆเบิ่งถูกตามถูกเบิ่งพี่ตามที่ได้น้องคันว่าเอ้ยกับอ้ายยังจะเข้าข้างอ้ายนูสักอยู่ก็คือสิโมเมนต์เอ้ยของน้องละตี ก็แล้วนี่นี่สนใจนี่ป่ะแม่นบ่อ๋อสนใจตัวนี้นะแล้วตัวนี้ราคาเท่าใดนี่อืมราคาก็บ่แพงดอกถ้าว่าน้องสนใจก็น้องลองว่าเบิ่งไว้ซิอ้ายเท่าใดเอาแบบนี้เลยบ่ คันซั่นน้องให้อ้ายประมาณ 500,000 กีบเนาะขายให้น้องได้บ่อืมโอเคได้ 500,000 ได้เพราะว่าอ้ายเห็นว่าน้องมักคักในงานฝีมือแต่ว่าถ้าว่าเทียบใส่ราคาแท้จริงแล้วกันยังถือว่าถูกไล่ได้เพราะว่าต้องได้ใส่ความอดทนพยายามแบบนี้ก็ไล่เหรียญเติบซอสิแล้วได้แค่สั้นเดียวมื้อนั้นน้องมาเป็นขาประจําอีกโอเคได้เอาตัวนี้แหละเด้อเดี๋ยวไปส่งให้ในรถเนาะได้ขอบใจเออนี่ไอ้พอดีว่าน้องอยู่ได้อีกนะหั่นแต่ว่าแบบนี้นี่อยากได้ตัวที่มันเป็นฮูกควอดที่มันเป็นฮูกม้าอืมน้องมาฮูกม้าบ่แม่ล่ะน้องอยากได้บ่ได้ล่ะเอาเป็นม้าฟูงบ่หรือว่าม้าเดียวเอานอนเอายืนฟูงเดียวเอาเป็นเดียวดีกว่าแต่ว่าเรื่องยืนกับนอนนี่เอาเป็นให้ไอ้แนะนําดีกว่าเนาะว่ามันได้งามไอ้ว่าตัวจริงน่าจะงามเดี๋ยวไอ้ควอดมาให้งามๆแล้วน้องมาแวะเบิ่งนะได้ๆเดี๋ยวมื้อนั้นน้องมาเอาอย่าลืมเออเดี๋ยวถามอีกก่อนเนาะเพราะว่าน้องเป็นคนนึงที่ว่ามักในเรียกแบบนี้นะพอดีว่าเห็นเครื่องฮานอ้ายหลายซะเนาะอ้ายเป็นคนควอดเองเลยบ่โอ้ก็เกือบว่าทั้งหมดก็เป็นที่ว่าพวกอ้ายควอดแล้วก็ยังมีหมู่ที่ว่าอยู่ฮานนํากันนี่แหละ30คนเฮ็ดนํากันแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นไปหาเบียกนอกแล้วก็ฮูปแต้มบางส่วนก็อาจจะมีพวกเป็นนักเรียนอยู่ทางดิจิซินที่เพิ่นส่งมาฝากโซ่แล้วก็ฝากค่ายนําน้องสนใจตัวใดก็มื้อหน้ามาแวะเบิ่งอีกก็ได้ได้เดี๋ยวมื้อหน้าน้องมาเบิ่งอีกจ้าและอีกอย่างหนึ่งนี่สังเกตแล้วสีมือของอ้ายนี่งามปานนี่แล้วก็ละเอียดอ่อนหลายได้นี่โอ้เข้าใจเข้าใจเขาเจ้าว่านะคนที่มีสีมือดีขนาดนี้นะต้องเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาดีได้โอ้โหกับบุญทั้งคณะมีบุญวาสนายังดอกก็อ้ายคิดว่าอาจจะบับหลายหลายกว่าเป็นเจ้าของวาจังซั่นอ้าวก็เดี๋ยวอ้ายเกิดมาเนาะก็ฮู้บ่งามน้ําบ่คองขี้หายไทยเป๋แบบนี้ก็คือสิบ้าบลาอยู่ดอกไผว่าอ้ายขี้หายอ้ายก็ออกจะเจ้าสู้ขนาดนี้และอีกอย่างนึงอ้ายก็เป็นฮอดเจ้าของห้านใหญ่โตขนาดนี้ล่ะคันแม่นให้น้องเอิ้นนี่น้องเอิ้นเป็นเฒ่าแก่เลยได้นี่โอ้โหเฒ่าแก่เลยว่ะเออเฒ่าแก่สังครอบครัวแล้วยังโอ้ยครอบครัวนี่ยังบ่ทันมีดอกเพราะว่าคืออ้ายเว้าแหละคนคืออ้ายก็คือสิบ่มีผู้สาวที่เอามาเว้ามาว่าแล้วก็มาเบิ่งนําอ้ายดอกคือซั่นขอโทษเด้อโอเคบ่เป็นนําบ่เป็นแล้วถ้าแกชื่อว่าจังได๋นี่โอ้ไอ้ชื่อว่าสันติไอ้ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นย้อนชื่อเด้ที่บ่ที่ว่าชื่อสันติก็มักอยู่คนเดียวแบบสันติก็ซั่นเดี๋ยวอย่าลืมเด้อตัวฮุบขอดมานะมื้อหน้าน้องมาแวะเอาเจ้าๆเดี๋ยวสิขอดไว้ให้แล้วน้องแวะเป็นเดี๋ยวมื้อนี้อุดหนุนตัวนี้ก่อนโอเคสั่งเรียบได้นี่ไม่แน่ดีแม่นบ่Thank you.
จันทาเดี๋ยวเอาไปเรียกน้องกันนะถ้าน้องมีอย่างน้องถวายรถเราเรียกแล้วจันทาจะโทรหาน้องเพราะจันทามีอารมณ์ก่อนหนึ่งเดี๋ยวให้ชอบไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ชอบมีแต่ว่าตอนนี้สิขอกดเรียกตอนนี้เติมหน่อยนึงเนาะเพราะว่าตามแผนงบประมาณและแผนการเฮ็ดเวียกของพวกเขานี้เดี๋ยวนี้อยากให้น้องรายงานเรื่องว่าสอนสัญญาณไมโครเวฟของเขานี่มีทั้งหมดเท่าไหร่มี500ปัจจุบันสอนเนาะถือว่าเรื่องของการนานๆรักษาความปลอดภัยนี่โอเคอยู่ที่โอเคอันที่2อ่ะอยากให้น้องเบิ่งเรื่องของการรักษาว่าผู้ป้องกันเนาะว่าบ่อยากให้มันถึกฝนเพราะว่าเรื่องของการเข้าเมียงหรือว่ามันอาจจะใส่บ่ได้จริงๆนะเพราะว่าอินตามแผนติดตั้งของพวกเขานี่เป็นประมาณท้ายเดือนกันยายนเนาะเฮาสิเริ่มการติดตั้งฉะนั้นต้องพอเรื่องของความป้องกันความปลอดภัยด้วยโอเคขออนุญาตเบิ่งนึงสบายดีจันทาบ่ล่ะเอซากันแล้วเวียกละบ่ตอนนี้บ่ถ้ายังบ่เลิกเวียกเธอนะจันทาค่ะว่าเฮียงบ่เวียกหลายมันต้องมาไปๆเดี๋ยวก่อนได้ๆประมาณจักโมงหั่นประมาณ 7:00 นโอเคโอเคเดี๋ยวพบกันเนาะโอเคเดี๋ยวให้เรียกต่อกันโอเคเจอกันเด้อมีแต่ว่าสิฝากบรรดาสหายไว้เท่านั้นเนาะมีแต่ว่าเป็นเท่าใดแล้วเฮาสิตามอิงตามแผนเคลื่อนไหวใหญ่แล้วสิอยู่ในสิติต่อพบกันกันตื่นเนาะโอเคอ่ะจะได้ขอฝากไว้ได้เด้อครับขอฝากแกขอบใจหลายๆขอบใจไปเดี๋ยวติดกดเรียกกันตื่นสบายดีสันติเออสบายดีแม่มาได้แน่ๆไอ้สันติสบายดีอยู่หว่าสวัสดีสวัสดีคือเก่านี่แหละเอาแล้วหมู่อ้ายไปใส่บ่ละนี่3-4คนบ้างเฮ็ดเวียกอยู่ลําบ้านนะ